เป็นผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นผู้จัดการบกอยู่แล้วเนาะผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะช่อง5ทุกช่องอ่ะคำพูดของทูตรัสเซียออกมาพูดย้ำถึง2ครั้งว่าไทยเป็นมิตรประเทศไทยเป็นกลางไทยไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งและป่านนี้เขาก็รู้ว่าไทยและประเทศในอาเซียนกำลังถูกบีบจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเลือกข้างเพื่อเล่นงานรัสเซียนะครับเกมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มีภารกิจหน้าที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจไม่เอียงข้างซ้ายไม่เอียงข้างขวายืนตรงกลางจึงจะนำประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตสงครามครั้งนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องที่เกิดอย่างกระทันหันนะครับหลังจากที่รัสเซียกับไทยนะสถานทูตรัสเซียกับไทยมีการวางข้อตกลงเกี่ยวกับรายการนะของช่อง5ที่มีการวางข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการว่าจะมีการนำเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมานะครับเรื่องสถานการณ์ในยูเครน และปรากฏว่าจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะปรากฏว่าก็หยุดการแถลงข่าวนะครับต่อมาเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้อำนวยการช่อง5ต้องลาออกในขณะที่เกิดจอดำอย่างกระทันหันตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นผู้จัดการบกอยู่แล้วเนาะผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะช่อง5ทุกช่องอะเวลาออกข่าวพวกนี้การวิเคราะห์อะไรมากๆเกินไปบางทีมันก็ทำให้เกิดปัญหานะในภาพรวมของเราเหมือนกันเนาะของประเทศเราอะนะมันในการเสนอข่าวตามที่ไม่ต่างประเทศอะไรเขาก็เสนอตามนั้นก็ปกติไปนะเพราะเราจริงๆแล้วเราอยู่คนละภูมิภาคแต่ข้อสำคัญคือเราอยู่ในอะไรองค์กรไม่ว่าจะของสหประชาชาติของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรก็เป็นสมาชิกทั้งหมดอะใช่ไหมเราต้องระวังก็แล้วกันนะทำยังไงจะให้ไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับประเทศเราอะเนาะนะจ๊ะเห็นใจหน่อยไม่ผมไม่ได้พูดอะไรนะเขาคงไปเรื่องการตรวจสอบคัดกรองกันเองเขามีกรรมการกันอยู่แล้วนี่เนาะผมจะไม่ไปยุ่งหรอกก็ข่าวไงก็ผมเป็นคนพูดเนี่ยบอกผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแค่นั้นแหละก็ไม่เรื่องภายในของเขานะอย่าลืมว่าผมไม่ได้เป็นผู้การบกมันจะไปสั่งเขาได้ไงเรื่องของกรรมการเรื่องอะไรของเขาเขาก็ต้องพิจารณาเขาเองรัฐบาลมีนโยบายเพียงแต่ว่าอย่าไปร่วมขัดแย้งกับเขาเข้าใจไหมแต่ในข่าวด้วยข้อเท็จจริงใช่ไหมบางทีบางเรื่องมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากมายนักหรอกไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเรื่องของการที่มีการเปลี่ยนตัวช่อง5ก็คือผู้อำนวยการช่อง5ซึ่งปรากฏว่าพันเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้นะครับผู้บัญชาการบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับในฐานะประธานบอร์ดสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5หรือททบ5มีคำสั่งให้พันเอกรังสีกิตติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ททบ5พ้นจากหน้าที่โดยให้พลเอกวิสันติสละศรีดาเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกทำหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นไปเนื่องจากกรณีเข้าพบทูตรัสเซียยูเครนนะครับทางพลเอกรังสียอมรับว่าตนทำหนังสืออนุญาตถึงผู้บัญชาการทหารบกนะครับขอพ้นหน้าที่ผู้อำนวยการททบ5นะครับด้วยเหตุผลความจำเป็นส่วนตัวซึ่งทัพบกผู้อำนวยการผู้บัญชาการกองทัพบกนะครับเซ็นอนุมัติพ้นหน้าที่และไม่ขอพูดอะไรพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นการปลดแต่ผมขออนุญาตพ้นจากหน้าที่เองอย่าบอกว่าไม่ปลดไม่แฟร์กับผมนะครับผบ.ทบ.เพิ่งได้รับคำสั่งเมื่อเช้านะครับก่อนผบ.ทบ.ได้เดินทางไปลาวพลเอกรังสีกล่าวแบบนั้น
ในเชิงงานสังเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าอย่างที่ผมเรียนนะทางกองทัพบกช่อง5ไปเจอกับทางสถานทูตนะครับของรัสเซียที่จะนำเสนอข่าวของรัสเซียนะครับที่กำลังทำสงครามแบบตรงไปตรงมานะครับมีการจับมือกันอย่างเป็นทางการต่อมาจะมีการแถลงข่าวก็เลิกแถลงข่าวไปนะอย่างกระทันหันนะครับในขณะที่ทีมข่าวนะของเจ๊ปองนะท็อปนิวนะกับกองพี่ต้อยสนธยาชื่นหรือไทยในธรรมกำลัง รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยูเครนอยู่ แบบตรงไปตรงมาปรากฏว่าก็มีการตัดสัญญาณยาวนานประมาณ8นาทีเจ๊ปองก็บอกว่าในเมื่ออยู่ไม่ได้ก็จะไปอ่ะว่ายง่ายนะครับก็จะยุบจากช่อง5ก็มีรายงานว่าช่อง5ก็จะเอาคอนเสิร์ตนะฮะมาแทนนะโลกดนตรีกลับมาอีกรอบหนึ่งมาเล่นเรื่องของความบันเทิงแทนนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่มีการเช่ากันก็ทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับก็นั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันจะไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่เป็นเรื่องของกองทัพบกไม่ได้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนะครับในเชิงงานสังเคราะห์มันเกี่ยวเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องเฉพาะช่อง5เรื่องแรกนะครับใครที่เป็นแฟนข่าวท็อปนิวไม่ต้องเสียใจเรื่องนี้มันลึกซึ้งแต่มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่แรกมันเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับและสื่อตะวันตกเนี่ยนะครับพยายามเล่นงานรัสเซียปิดกั้นโดยใช้หลักที่เรียกว่าหลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับก่อนนี้เราเห็นสิ่งผิดปกติคือทูตของสหรัฐอเมริกาลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อตรวจสอบเรื่องอ้างสิทธิมนุษยชนในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะนั่นคือประการที่1ต่อมาก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็เรือบรรทุกน้ำมันก็เกิดเหตุระเบิดหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียก็เกิดเหตุระเบิดแล้วก็คลังน้ำมันของซาอุดิอาระเบียก็เกิดเหตุระเบิดหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปทำการเจรจานะครับขออะไรขอให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตแต่ไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับจึงส่งผลทำให้เกิดปรากฏการระเบิดเกิดขึ้นก็มีการบอกว่าเป็นฝ่ายที่ต่อต้านซาอุดิอาระเบียนะครับทำการเล่นงานนะฮะจึงเกิดเหตุความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคือบอกว่านี่กำลังเอาแค่เอาสมอเรือลงแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับไอ้ที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้สหรัฐอเมริกาเตรียมจะตรวจสอบ4ชาติอาเซียนรวมทั้งไทยนะฐานส่งออกอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เอื้อจีนเลี่ยงภาษีกระทรวงสหรัฐอเมริกากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเตรียมสอบสวนการนำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์4ประเทศในอาเซียนนะครับประกอบด้วยไทยมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาว่าเข้าข่ายช่วยให้จีนหลีกเลี่ยงมาตรการด้านภาษีจากสหรัฐหรือไม่ขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์วันการสอบสวนจะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาบอกว่ากระทรวงจะสอบสวนการนำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จากไทยมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดที่สำคัญการนำเข้าจากจีนหรือไม่ทั้งนี้สหรัฐอเมริกานำเข้าอุปกรณ์พลังงานโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน80%ของการนำเข้าทั้งหมดซึ่งหากพบว่าการนำเข้าดังกล่าวช่วยให้จีนหลีกเลี่ยงภาษีจากทางสหรัฐอเมริกาจะทำให้สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกลุ่มประเทศดังกล่าวจำนวน 50-250% การสอบสวนด้านการค้าครั้งนี้นะฮะเป็นกรณีที่ Dux in Solar ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียยื่นฟ้องต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีการสอบสวนผู้ผลิตจีนได้โยกฐานการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่4ประเทศในอาเซียนนะครับอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นแต่กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าหน่วยงานดำเนินการสอบสวนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
พื่อพิจารณาว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั่นก็คงชัดเจนนะว่างานนี้สหรัฐอเมริกาจะเล่นงาน4ประเทศอ้างเรื่องของจีนอ้างเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับหลังจากอาเซียนนั้นไม่ยอมไปประชุมที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยมีทางกัมพูชานะฮะเป็นประธานอาเซียนขอเลื่อนไปก่อนนะครับปกติการประชุมอาเซียนต้องประชุมที่ฝั่งอาเซียนแต่คราวนี้สหรัฐอเมริกาจะให้ประชุมที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนฮะไปของสหรัฐอเมริกาก็จะมุ่งไปในเรื่องของให้อาเซียนนั้นกดดันคว่ำบาตรรัสเซียนะครับทำไมอ่ะในประเทศไทยกำลังเผชิญอะไรในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะซื้อน้ำมันตรงจากซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันถูกลงโดยไม่ต้องผ่านสิงคโปร์ซึ่งเป็นท่าเรือของอังกฤษนะครับคือง่ายๆไม่ต้องผ่านคนกลางและกำลังจะพิจารณานะครับศึกษาซื้อน้ำมันจากรัสเซียโดยตรงโดยไม่ผ่านสิงคโปร์นะฮะโดยตรงเหมือนกันนะครับนั่นก็เกิดปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยก็กำลังทำการซ้อมรบอยู่ว่าง่ายๆเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังกดดันนะครับประเทศไทยและก็ประเทศฝั่งอาเซียนทั้งหมดเพื่อให้เข้าร่วมเพื่อทำการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับสงครามครั้งนี้สหรัฐอเมริกากำลังพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่อง5แน่นอนนะการที่ผู้อำนวยการช่อง5จะเดินจู่ๆก็จะเดินเข้าไปสถานทูตรัสเซียในยามนี้แล้วบอกว่าเอ้ยฉันมีข้อตกลงกับคุณฉันจะนำข่าวเธออย่างตรงไปตรงมาอย่างเฉยๆเนี่ยมันคงเป็นเรื่องผิดปกติอะว่าง่ายนะครับแต่ผู้อำนวยการช่อง5ก็แสดงความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหลักของประเทศไทยตอนนี้ต้องทำยังไง Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจเหตุการณ์นะครับทูตสหรัฐอเมริกาลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ที่พยายามจะเรียกให้อาเซียนไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาแต่อาเซียนไม่ไปเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันของไทยเกิดระเบิดหลังจากจะไปซื้อน้ำมันของรัสเซียเหตุการณ์ผู้อำนวยการช่อง5ถูกปลดหรือไม่ใช่ถูกปลดเรียกว่าเป็นการลาออกถูกบีบให้ออกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะวิธีการจะแก้ยังไงในสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องใช้หลัก Balance of Power ผมพูดอยู่เสมอนะคนสร้าง Balance of Power คืองานยุทธการส่วนยุทธวิธีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องพิจารณาเองว่าจะสร้าง balance of power อย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับรัสเซียนะครับและไม่เกิดความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้ว่าง่ายสหรัฐอเมริกาบีบทุกอย่างให้ไทยต้องเป็นศัตรูกับรัสเซียซึ่งไทยเป็นมิตรกับรัสเซียมาตั้งแต่สมัยยุคสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับรัสเซียช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตที่สำคัญแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันส่งผลทำให้ชัดเจนนะใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูแต่หลักที่สำคัญทุกๆประเทศยึดประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญที่ผ่านมานะครับสื่อได้มีการนำเสนอนักวิเคราะห์ได้มีการนำเสนอว่าไทยเนี่ยไปยืนข้างสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนะฮะเอียงโดยตลอดเลยนะฮะไม่ยืนข้างของรัสเซียแต่คำพูดของทูตรัสเซียออกมาพูดย้ำถึง2ครั้งว่าไทยเป็นมิตรประเทศไทยเป็นกลางไทยไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งและป่านนี้เขาก็รู้ว่าไทยและประเทศในอาเซียนกำลังถูกบีบจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเลือกข้างเพื่อเล่นงานรัสเซียนะครับเกมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มีภารกิจหน้าที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า Balance of Powerหรือการสร้างสมดุลของอำนาจไม่เอียงข้างซ้ายไม่เอียงข้างขวายืนตรงกลางจึงจะนำประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตสงครามครั้งนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกร้องโหมกายใจฝันพ้องภัยด้วยใจทนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพงปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครั้นโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเถิดพองไทย